วัสดีครับพ่อบ้านครับจากเพจ Anywhere with you วันนี้นะฮะฉายเดี่ยวครับเพราะว่าเป็นคลิปป้ายยาสำหรับเลนส์ที่เพิ่งได้มาใหม่รอเลนส์ตัวนี้มานานมากใช้คำว่ารอมานานมากเพราะว่าเป็นระยะที่สำหรับการถ่ายล็อกการถ่ายทั่วๆไปถ่ายคาเฟ่ไปท่องเที่ยวเนี่ยเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ครอบจักรวาลเป็นระยะที่ทุกคนควรต้องมีนะครับเป็นเลนส์ตัวนี้นะครับ24-70 G Master Mark II จากโซนี่นะฮะตอนที่เปิดตัวเนี่ยพ่อบ้านดีใจมากมันเป็นเลนส์ระยะสแตนดาร์ดศูนย์ที่ใช้คำว่าเบาที่สุดเล็กที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนะฮะเป็น 24-70 2.8 ที่เบาที่สุดในตลาดของทุกยี่ห้อนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นลูกเพจพ่อบ้านหรือว่าตามชาแนลเนาะก็จะรู้ว่าพ่อบ้านกับแม่บ้านเนี่ยใช้เลนส์ฟิกซ์เป็นส่วนใหญ่เลยเป็นพรามเลนส์เพราะว่าความคมความชัดเนี่ยมันเยอะกว่าแต่ว่าถ้าให้เลือกเลนส์ซูมตัวเดียวที่จะต้องพกไปด้วยทุกทริปนี่คือตัวนี้นะครับ24-70เป็นระยะ normal ระยะมาตรฐานที่สามารถถ่ายได้ตั้งแต่วิวจนไปถึงถ่ายภาพบุคคลหรือว่า portrait ได้เลยตอนเนี้ยเลนส์ซูมของพ่อบ้านที่อยู่ในลิสต์เลนส์มี 16-35 f/4 ที่เราเอาไว้บล็อกเอาไว้ถ่ายท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าจะจริงจังขึ้นมาเป็นระดับ G Master ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราบอกเลยว่าควรจะเป็นตัวแรกที่จะมาถูกพิจารณาแกะกล่องขึ้นมานะครับเราก็จะได้เลนส์หน้าตาแบบนี้ wow. จริงๆแล้วเนี่ยดิเมนชันหรืออะไรต่างๆมันไม่ได้ต่างกับตัวเดิมหรือว่ามาร์ควันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยพอมาใช้บอกเลยว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้ต้องมาลองจริงๆสำหรับสเปคคร่าวๆนะครับอยากดูรายละเอียดไปดูในเว็บได้แต่ว่าที่เด่นๆเลยคือ1ดิเมนชันหรือว่าภาพรวมของตัวเลนส์ทั้งหมดเนี่ยขนาดลดลงไปประมาณ 20% หรือว่าลดลงไป1/5จากของเดิมน้ำหนักลดลงนะครับลดลงไปประมาณ100กว่ากรัมเทียบกับมาร์ควันแต่ว่าตัวที่เด่นเลยแล้วคนมักจะมองข้ามแล้วพ่อบ้านอยากจะเน้นย้ำมันจริงๆคือชิ้นเลนส์ที่ให้มาเยอะมากนะครับการที่ใส่ชิ้นเลนส์มาเยอะขนาดนี้เนี่ยโดยที่มีทั้งเลนส์ spherical กับเลนส์ XA ที่เอาไว้ลด distortion ของภาพตั้งแต่ได้ลองถ่ายมาที่ระยะกว้างสุดที่ระยะ24ไปจนถึง70เนี่ยได้คุณภาพภาพที่มันคมชัดทุกระยะเลยแล้วก็ที่ f2.8 ที่กว้างสุดก็ยังให้ความคมชัดให้คอนทราสต์ให้สีที่เป็นสไตล์ของ G Master ได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับเหมือนใช้พรามเลนส์น่ะเหมือนเรามีเลนส์ฟิกทุกระยะที่แต่ว่าใช้ f2.8 เท่านั้นเองอีกอย่างนึงสำหรับงานที่ใช้วิดีโอนะครับอย่างนึงเนี่ยปัญหาของมาร์ควันจะมีอยู่2อันสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอนะครับอันหนึ่งคือมอเตอร์ของ G Master Mark 1เนี่ยเป็นรุ่นเก่าใช้คำว่ารุ่นเก่าละกันตัวนี้สเปคให้ลีเนียร์มอเตอร์มา4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมโฟกัสเข้าออกแล้วก็การทำ eye tracking เนี่ยเงียบกริบคือถ้าเกิดว่าใครเคยจับ 85GM ตัว 1.4 หรือว่า24-70GM ตัวเดิมจะรู้เลยว่าเวลาเราถ่ายแล้วตับแจ็คมีการเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมอเตอร์คึกๆๆนิดนึงแต่ตัวนี้เนี่ยคือแบบเงียบกริบอีกอันนึงก็คือคนที่ฟังข่าวเปิดตัวครับช่วงแรกมีคนบ่นเยอะว่าเราหวังว่ามันจะเป็น internal zoom แต่พอข่าวเปิดตัวมาจริงๆอ่ะเป็น external zoom ก็คือเวลาซูมเข้าซูมออกเป็นแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆพ่อบ้านก็บ่นนะตอนแรกบ่นว่าแบบเราก็อยากได้แต่ว่าสิ่งที่เขาแก้ไขได้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครถ่ายงานโดยใช้กิมบอลจะรู้เลยว่าบาลานซ์ดีขึ้นกว่าเดิมมากปัญหาของการทำ external zoom นอกจากมิติหรือว่าการถ่วงน้ำหนักมันจะเปลี่ยนไปเวลาชิ้นเลนส์มันมีการเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะตัวเนี้ย Mark 2ทำได้ดีกว่า Mark 1มากว่าแทบจะไม่เสียบาลานซ์เลยในระยะเวลาเราซูมเข้าซูมออกที่สุดภายนอกนะครับใช้คำว่าแทบจะยกเครื่องปรับปรุงใหม่เลยเอาตรงนี้ G Master สีแดงเพื่อเป็นการโชว์ลักษณะและสีของ G Master เลยแล้วก็มีโฟกัสล็อกมาให้2ฝั่งนะครับมีตัวกดโฟกัสว่าเป็นสมูทหรือไทท์แล้วก็ที่สำคัญมีปุ่ม Iris Lock มาให้สำหรับ7 Lens Generation ใหม่ๆของ Sony ตัวเนี้ย Google Ring เป็นการหน่วงใช้คำว่าหน่วงคือมันเหมือนกับจะมีเราอธิบายมันยากพอสมควรแต่ว่าเวลาเราหมุนฟุกแมนนวลโฟกัสเนี่ยมันจะใช้ระบบกลไกของมันช่วยในการแบบทำให้โฟกัสมันเข้าง่ายขึ้นน้ำหนักเลนตัวนี้นะครับอยู่ที่695กรัมพอลงสนามจริงๆเมาส์กับ Sony A7 Mark 4ใส่แบบ
ใส่ไมค์ใส่ตัวนี้พร้อมเลนส์ฮูดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 กิโลบอกเลยว่าคนที่แปลกใจที่สุดคือแม่บ้านตอนที่เอาให้แม่บ้านหยิบไปถ่ายรูปแม่บ้านตกใจมากคืออันนี้เราประทับใจจริงคือแม่บ้านบอกว่าไม่คิดว่ามันจะเบาขนาดนี้แหมเป็นไงล่ะแล้วก็คุณสมบัตินึงที่หลายๆคนมักจะมองข้ามแต่พ่อบ้านอยากให้ดูว่ามันสำคัญคือเวเทอร์ซีลิ่งเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าใครเป็นสายบล็อกสายไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเมืองนอกแล้วรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะเจอฝนเจอแดดเจอฝุ่นเจออะไรแบบเนี้ยเวเทอร์ซีลิ่งสำคัญมากนะทุกคนการที่โซนี่เนี่ยออฟเฟอร์ทั้งบอดี้ที่เป็นฟูลเวเทอร์พรูฟหรือเวเทอร์ซีลิ่งรวมถึงเลนส์ด้วยนะทำให้เวลาแบบฝนละอองฝนนิดๆหน่อยๆโดนหิมะโดนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลกับอุปกรณ์ ตัวเนี้ยประทับใจเลยคือถึงจะเป็น external zoom กลไกตรงเนี้ยก็คือแบบซีลเวเทอร์ได้แบบดีมากถ้าเกิดว่าใครตามเพจพ่อบ้านนะจะรู้เลยว่าเรารู้สึกดีที่กล้องและเลนส์สามารถกันสภาพอากาศที่เลวร้ายได้เนี่ยคือตอนเราไปคุชิโร่ตอนนั้นจำได้เลยว่าลบ 30 ลบ 40องศาเราบอกเลยว่าเลนส์กล้องโซนี่ไม่ดับเลยแล้วก็ท่ามกลางพายุหิมะที่ไปถ่ายนกกระเรียนเนี่ยคือกลับมาอุปกรณ์แบบปกติทุกอย่างประทับใจมากพอเราเมาส์กับ A7 Mark 4เนาะแล้วก็ A7S Mark 3ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยไอโฟกัสคือยอดเยี่ยมมากครับ Sony พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับเลนส์ทุกอันที่ออกมาใหม่บอกเลยว่าทำให้งานวิดีโองานรูปง่ายขึ้นมากๆเดี๋ยวไปดูตัวอย่างตอนที่เมาส์กับ A7 Mark 4แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคุณแม่บ้านนะครับ All that we have is each other now I promise I won't leave your sideGiving me your love, giving me your love All that we have is each other now Promise you won't leave my side คือก็จะเห็นว่าระหว่างที่เรามีการถ่ายเนาะ subject โดยเฉพาะเด็กๆเล็กๆหรือว่าเด็กเบบี้เนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งๆให้เราถ่ายหรอกมันจะต้องใช้ real time tracking ตลอดเวลาก็จะเห็นว่าตอบสนองได้ดีมากๆคือรู้สึกว่าเราพอใจสำหรับเลนส์ที่ทำได้ทุกอย่างทั้งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรูปเก็บไว้แล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์สำหรับการทำ home use ของพ่อบ้านแม่บ้านนะครับสรุปเลยนะครับเรื่องคุณภาพแบบไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วระดับ G Master Series แต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่เข้ามา Sony หรือมือเดิมที่อยากจะอัปเกรดเลนส์ตัวเองขึ้นมาเป็น G Master หรือมองหา G Master เข้ามาในคลังแสงเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราบอกเลยว่าระยะมันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาหรือว่า F มันอาจจะไม่ได้แบบรูรับแสงกว้างละลายได้ขนาดนั้นแต่บอกเลยว่า 24-70 F2.8 เนี่ยเป็นระยะที่ตากล้องทุกคนควรจะต้องมีติดไว้ Sony ทำมันออกมาได้ไร้ที่ติดจริงๆไม่ได้มุกนะเอาจริงๆตอนแรกก็รู้สึกว่ามันจะเป็นของแถมแบบของแถมอะแต่จริงๆคือคุณภาพมันดีนะมันเป็นยี่ห้อไฮโดรฟาร์กนะทุกคนคืออยากจะบอกว่าไม่ไก่กานะเป็นแบบกระติกเก็บความเย็นเก็บอุณหภูมิที่แบบเฮ้ยดีมากแล้วยังแบบมีตัว G Master มาอีกอ่ะก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับรีวิวด้วยใจจ่ายด้วยเงินตัวเองทุกบาททุกสตางค์เลยนะเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์เลยนะพูดจริงๆเมื่อไหร่จะเข้าสักทีครับผมก็ฝากกันไว้ถ้าเกิดว่าชอบรีวิวแบบนี้แบบตรงไปตรงมาอะไรดีก็เราก็ว่าดีอะไรไม่ดีเราก็บอกไปตามตรงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Anywhere With You นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้พ่อบ้านไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวไปใช้ถ่ายรูปภรรยาและลูกไปแล้วครับ